เรามาทบทวนกันนิดหนึ่งนะบุญในอดีตที่สั่งสมมาแล้วทำให้ประสบสุขก็คือบุญกิยัตถุ10ประการนะส่วนบาปในอดีตที่สั่งสมมาแล้วทำให้ประสบทุกข์นะมีอยู่4หลักมีอยู่4เรื่องหลักๆคือ1อกุศลกบฏ10นะประการที่2คืออบายมุข6ประการที่3คือมิจฉาวนิชา5และประการที่4ก็คืออุปกิเลสนะทั้ง4ประการเนี่ยเป็นบาปที่ทำแล้วให้ทำให้มีทุกข์ส่งผลมาถึงชาตินี้นะเวลาบาปส่งผลให้ประสบทุกข์อ่ะมันมีทุกข์เรื่องอะไรบ้างนะเรื่องแรกก็คือทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บนะนั่นก็หมายความว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันมีสมมติฐานสาเหตุหลายอย่างในพระพุทธศาสนาเนี่ยกล่าวไว้5อย่างประการแรกโรคที่เกิดจากความเสื่อมโทรมของสังขารความแปรปรวนของสังขารประการที่2โรคเกิดจากฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงนะตอนหัวค่ำอากาศร้อนนะก็ไม่ได้เตรียมผมเอาไว้ตกกลางคืนมันหนาวอย่างเงี้ยนะหรือช่วงรอยต่อของความเปลี่ยนแปลงฤดูกาลหนาวมากระทบร้อนร้อนกระทบฝนเป็นต้นนะประการที่3สาเหตุทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บคืออารยบทที่ไม่เหมาะสมนะเช่นอาชีพที่ยืนมากเกินไปอาชีพที่นั่งหน้าจอมากเกินไปก็เป็นเหตุให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ประการที่4ถูกทุสร้ายนะซึ่งในขณะนี้เป็นช่วงที่ไวรัสระบาดนี่คือตัวอย่างของโรคที่เกิดจากถูกทุสร้ายคือถูกเชื้อไวรัสเนี่ยเข้าไปทำลายอวัยวะภายในร่างกายนะและประการที่5โรคที่เกิดจากวิบากกรรมคือตัวนี้แหละนะที่เป็นโรคที่เกิดจากวิบากกรรมนะเรามาศึกษาตัวอย่างกันนิดนึงนะเราคงจะได้มาเจาะลึกถึงเจ้าตัวตอนนี้มาถึงแล้วช่วยเล่าประวัติสักนิดหนึ่งครับคุณน้องครับโอ้โหเจ้าตัวเจ้าของเรื่องจริงเลยนะคะที่มาในวันนี้ก็ท่านจบปริญญาตรีการบัญชีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดมหาสารคามค่ะปัจจุบันเป็นพนักงานบัญชีอยู่ที่การประปากุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะขอเสียงปรบมือให้กับคุณสงกรานต์วานิชสุขิตครับครับก่อนอื่นผมต้องสวัสดีค่ะขอบคุณแล้วก็ขอชื่นชมนะครับที่พี่ได้มาให้เกียรติกับรายการของเราในวันนี้เพื่อจะมายืนยันนะครับเรื่องราวต่างๆที่ได้รับทราบฝันในฝันนะครับจากเดิมนี่เคยคิดไหมครับว่าชีวิตของตัวเราจะมาป่วยลักษณะนี้ครับไม่เคยค่ะไม่เคยเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงมาตลอดมาป่วยช่วงไหนนะครับปีไหนจำได้ไหมครับเริ่มป่วยปี42คือเรา25ปีเต็ม25ปีต้นปีเลยเริ่มป่วยต้นปีเริ่มป่วยอาการเริ่มแรกเป็นอย่างไรครับเป็นไข้ทุกวันช่วงบ่ายครับไปหาหมอที่ไหนก่อนครับก็ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลก่อนเลยก็เริ่มไปคุณหมอก็ตรวจคือตรวจเลือดคุณไปไหนมาเข้าป่ามาไหมแล้วมันคือส่วนมากคือหามาลาเรียเป็นมาลาเรียหรือเปล่าไข้ขึ้นแบบนี้เนี่ยใช่เจอไหมครับไม่เจอเลือดเราดีมากด้วยแต่ช่วงหลังมาจะบอกว่าเลือดซีดเลือดซีดใช่แต่ตอนแรกก็คือไปไหนก็ดีเลือดก็ดีไม่มีอะไรมาลาเรียไม่รู้ว่าโรคอะไรไม่รู้หาโรคไม่เจอสาเหตุไม่เจอแล้วรักษายังไงต่อครับจนเขาตัดชิ้นเนื้อไปตรวจอีกทีก็คือให้แน่ใจแล้วคือตอนแรกเขาก็ให้ยาเราให้ยาเรื่อยๆค่ะให้ยาก็บอกภูมิคุ้มกันมันบกพร่องนะแต่ตัวยาที่เรากินเนี่ยคือมันช่วยตัวนึงแต่มันไปกดภูมิอีกตัวนึงร่างกายเราก็แย่ครับผมก็ตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเขาเลยสรุปว่าเป็นเส้นเลือดอักเสบครับคือมาสรุปตรงนี้แล้วทีนี้ร่างกายเริ่มเปลี่ยนตอนไหนครับหน้าตาตอนที่นี่มันก็เริ่มเปลี่ยนคือเริ่มสังเกตเองว่าทำไมเรามีเข่ามีเข่าแล้วคือแก้มตอนที่กินยามันก็บวมคือยาสเตียรอยด์ถ้ากินถ้าคนที่ป่วยจะรู้มันจะบวมแต่บวมแล้วทีนี้ทำไมมันเริ่มยุบคือหน้านี่จะยุบไปก่อนเลยบวมแล้วก็ยุบค่ะจะเริ่มยุบเหมือนตรงข้างนี้ข้างนี้นะครับคือเราเป็นคนแก้มลูกไข่เหมือนผู้หญิงทั่วไปสวยมากด้วยจะโชว์ให้ดูในข้อที่ภาพก่อนป่วยเนี่ยนะคะภาพตอนป่วยเลยนะครับเอาภาพตอนป่วยเหรอตอนป่วย
ครั้งแรกนะครับครั้งแรกนี่คือไปรับปริญญากับเพื่อนนี่จะเห็นว่านี่ครับลงไปยุบแล้วก็มีคางจะใหญ่ขึ้นใหญ่นะครับกระดูกไม่น่าเชื่อนะครับภาพนี้นะครับมาจากภาพหลังเนี่ยเป็นชุดเดียวกันด้วยชุดที่จะมารับปริญญานี่แหละแต่ส่งรูปมาก่อนให้มหาลัยแล้วพอมารับก็เป็นหน้าอย่างนี้โอ้ดูหน้าอดีตเธอครับสวยไหมสวยไหมครับสวยก็ปรบมือครับสวยมากที่ผมชื่นชมตรงนี้นะครับคู่ยินกับความสวยนี่คู่กันค่ะแต่กล้ามายืนยันเรื่องราวความจริงนี่คือถ่ายไปให้ทางมหาลัยก่อนนะครับพอถ่ายไปแล้วก็พอมารับก็คืออาการก็ป่วยอย่างที่ว่านี้นี่คืออาการหน้าแรกนะครับแล้วภาพที่มางานบวชนี้ช่วงที่สองหรือเปล่าครับครั้งที่สองป่วยหลังจากป่วยครั้งที่สองอ้าวปีที่แล้วเองปีที่แล้วจากตรงนี้มาเป็นตรงนี้ได้ยังไงครับอาการก็ค่ะก็นอนลงมาอีกรอบอีกรอบนึงครั้งที่สองนี่คือไปป่วยอีกรอบนึงกินยาเยอะกินยาแล้วก็เลยล้มป่วยเป็นโรคตับโรคตับนี้ก็มีตับอักเสบเข้ามาเหมือนกับลักษณะว่าเราทานยาเยอะหรือเปล่าแล้วก็นอนแล้วก็อาการก็เปลี่ยนยังไงบ้างครับอาการที่เปลี่ยนนั้นทีนี้คือเคยไปหาหมอทางเชียงใหม่นะคะที่ทางที่มันออกเนี่ยตอนนั้นเราก็คิดเหมือนกันว่ามันจะหายไหมก็เลยถามคุณหมอคือคุณหมอเขาเลยบอกว่าถ้าโรคคุณหายเดี๋ยวมันก็ยุบไปเองครับเราก็เลยสบายใจขึ้นสบายใจแล้วปรากฏว่ามันก็ยุบค่ะมันก็ยุบลงจริงๆทีนี้ก็เลยเป็นผู้ชายเลยกลายเป็นผู้ชายแม้แต่ทรงผมเนี่ยนะครับผมก็เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนไปยังไงกับทรงผมผมมันจะร่วงหมดเพราะเราทานยาเยอะร่วงเสร็จมันก็ขึ้นมาใหม่อันนี้ผมใหม่แต่มันขึ้นมาแล้วมันหยิกเลยหยิกเหมือนผู้ชายขึ้นครั้งที่สองที่ผมหยิกหยิกน้ำมากไม่ไม่จะเหยียดแบบนี้ไม่เหยียดอันนี้คือเราไปยืดมาค่ะจริงๆผมจะเป็นแบบนั้นผมหยิกแบบอยากสูบอยากไปเลยหยิกไปเลยผมชุดสองเป็นกระเทยเลยคือไม่มีใครคิดว่าเป็นผู้หญิงนะครับผมกระเทยแล้วเป็นกระเทยกระเทยแม้แต่นายทะเบียนก็ไม่ยอมรับไม่เขาไม่ทำบัตรประชาชนให้คือเขาส่งเรื่องกลับเราไปทำบัตรรอบใหม่ใช่ไหมรอบใหม่ครับคือเราเอาหน้านี้ไปทำร้านหน้านี้ไปทำเขาปรากฏว่าเขาส่งเรื่องกลับมาว่าคุณสับสนหรือเปล่าไอ้ตรงนางสาวให้มาตรวจสอบเขาก็เรียกเราไปสอบตรวจสอบว่าไอ้นางสาวกับนายนี่มันสลับกันหรือเปล่าน่าจะเป็นนายนะที่เจ้าหน้าที่ก็ดูแต่ใส่นางสาวไปก็เลยเรียกกลับมาคุณมาดูใหม่ซิว่านางสาวหรือนายกันแน่นะครับน่าเหมือนผู้ชายเลยนะครับเหมือนมากเลยผู้ชายนะคะบอกว่าตัวนี้ก็รู้สึกกล้ามเลยเนื้อแล้วก็จะโตเขาจะนึกว่าผู้หญิงเออกระเทยแต่งตัวเป็นผู้หญิงเดินไปด้วยกันคิดว่าผู้ชายอย่างผมนี่ไปแต่งเป็นผู้หญิงครับใครมองก็จะหัวล็อกกิ๊กกักกิ๊กกักเวลาไปตลาดเขาต้องจับแขนผมอย่างนี้เป็นความรู้สึกที่ต้องบอกว่าต้องการกำลังใจที่ดีนะจากพี่แล้วก็รู้สึกรุนแรงนะที่เจ้าตัวได้รับการกระทบอย่างนี้นะคะแต่ขอดูภาพไปอีกนะครับนี่คือภาพครั้งที่สองนะครับที่ว่าเหมือนผู้ชายเลยนะครับนี่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลใหม่ๆเพิ่งออกจากโรงพยาบาลใหม่ๆนะครับภาพนี้นะครับป่วยเป็นโรคตับอักเสบนะคะครับผมนี่เห็นว่าเป็นเหมือนมากเลยนะครับเหมือนมากแล้วนี่ผมนี่ก็มาเหยียดแบบเหยียดแล้วนะครับมาทำให้มันสวยขึ้นตอนป่วยนี่คนที่ดูแลคุณสงกรานต์มากที่สุดคือคุณแม่แม่ท่านดูแลยังไงครับบอกว่าโอ้โหทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับก็อยู่ด้วยตลอดเวลาตลอดเวลาพอเราเข้าโรงพยาบาลทีเนี่ยเดือน2เดือนนะคะไม่นอนเพราะว่าคือร่างกายแย่มากเป็นโครงกระดูกที่เดินได้มันแย่มากต้องเข้าห้องน้ำนะครับแม่ต้องไปอยู่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องแม่ก็มาดูแลดูแลตลอดแล้วในปัจจุบันนี้ของคุณสงกรานต์เองนี่ก็คือหน้าที่ก็คือเกิดจากการที่ปูดอยู่ข้างไปทำอะไรมาคะครับไปผ่าตัดผ่าตัดคือหน้าเป็นกระเทยนะหน้าที่สองก็เลยไปปรึกษาคุณหมอครับผมหมอแล้วผ่าได้ก็เลยตัดเนื้อตรงด้านหลังด้านหลังมายัดใส่ตรงนี้ก็เลยเป็นหน้าปูดครับเป็นหน้าที่สามหน้าที่สามเรื่องราวความจริงที่ทั้งสองท่านนะครับได้มายืนยันกับพวกเรานะครับก็ต้องบอกว่าขอบคุณมากๆนะครับเรื่องราวนี้เป็นประโยชน์มากแล้วก็ต้องขอบคุณจริงๆเลยนะครับใช่ค่ะอดีตชาติของน้องสาวของลูกเป็นสาวชาวบ้านผิดหวังในความรักจึงไปบวชชีซึ่งวัดที่ไปบวชมีแม่ชีอาศัยอยู่จำนวนมากน้องสาวของลูกทะเลาะกับแม่ชีอื่นอย่างรุนแรงแล้วก็ได้ด่าแม่ชีที่ทะเลาะกันโดยด่าคนแรกว่าอินหน้าลิง
ดาวคนที่สองว่าอีกระเทยดาวคนที่สามว่าอีหน้าปูดและมักด่ากระทบกระเทียนทั้งต่อหน้าและรับหลังอยู่เสมอเนี่ยมันเป็นวจีกรรมเห็นไหมจ๊ะเลยรวมสามบุคลิกไว้ในตัวด้วยเหตุนี้จึงทำให้ป่วยเรื้อรังและมีใบหน้าที่เปลี่ยนไปเป็นลักษณะต่างๆตามวิบากนี่สำคัญนะจ๊ะสำคัญวจีกรรมทำเป็นเล่นไปสนุกปากแต่ว่าไปลำบากคนอื่นเขาเห็นไหมแล้วในที่สุดก็ลำบากตัวเองที่แม่ต้องดูแลน้องสาวมาตลอดนานปีซึ่งเป็นงานที่หนักมากเป็นเพราะเกื้อกูลมาในอดีตชาติบางชาติเป็นพี่น้องบางชาติเป็นแม่ลูกบางชาติก็เป็นเพื่อนกันแต่เฉพาะชาติที่บวชเป็นแม่ชีชาตินั้นเกิดมาเป็นเพื่อนกันแต่ก็ไม่ได้ตักเตือนห้ามปรามเพื่อนที่ไปด่าแม่ชีที่ทะเลาะกันบางครั้งก็ยังเห็นดีเห็นงามด้วยมาชาตินี้จึงต้องมาดูแลกันหนักหน่อยหลังจากที่ได้ศึกษามามากในเรื่องกฎแห่งกรรมนะก็พบความจริงอยู่อย่างว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นกันอยู่ปัจจุบันนี้นะที่เขาเป็นอยู่นะทั้งมะเร็งโรคหัวใจเบาหวานความดันนะโรคตับโรคไตส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกิดจากวิบากกรรมในอดีตก็คือผิดศีล5กับกรรมมักโกรธในรูปแบบต่างๆนะอันนี้เราว่ากันตามหลักกฎแห่งกรรมนะเพราะนั้นอยากจะมีสุขภาพดีในทุกภพทุกชาติที่เกิดไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องตั้งรักใจรักษาต้องตั้งใจรักษาศีลให้ดีนะศีล5นี่นะต่อมาปัญหาเศรษฐกิจปัญหาเศรษฐกิจนะปัญหาเศรษฐกิจนี่มีวิบากกรรมอยู่3เรื่องหลักๆวิบากกรรมแรกคือตระหนี่ทำทานมาน้อยทำให้ไม่มีกินไม่มีใช้นี่เป็นเรื่องหลักเลยนะทีนี้ปัญหาเศรษฐกิจเรื่องที่2ก็ถูกโกงถูกขโมยถูกยักยอกถูกเอาเปรียบนะมักจะเกิดจากกรรมผิดศีลข้อที่2ในอดีตก็คือเคยไปทำยังไงมาก็ได้แบบนั้นถูกโกงก็อดีตไปโกงเข้ามาถูกขโมยก็ในอดีตไปขโมยเข้ามาถูกยักยอกถูกเอาเปรียบก็ในอดีตเคยไปยักยอกเคยไปเอาเปรียบเข้ามานะเป็นต้นนะอันนี้เป็นข้อที่2ทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจนะข้อที่3ก็คืออยู่ในวงจรของอบายมุขนะก็เป็นที่มาของปัญหาเศรษฐกิจ3เรื่องนี้นะเป็นวิบากกรรมที่ทำเกิดปัญหาเศรษฐกิจซึ่งอย่าว่าแต่ในอดีตเลยแม้ในปัจจุบันเนี่ยเราสังเกตคนที่มีพฤติกรรมทั้ง3อย่างเนี่ยมักจะมีปัญหาเศรษฐกิจนะไม่ค่อยได้ทำทานนะมีนิสัยชอบเอาเปรียบชอบโกงขโมยหรืออยู่ในจังหวัดอบายมุขก็ตามนะต่อมาข้อที่3ปัญหาครอบครัวนะปัญหาครอบครัวคือปัญหาพ่อแม่ลูกสามีภรรยานะวันนี้ยกตัวอย่างเรื่องกำพร้าและพัดพรากนะกำพร้านี่คือเกิดมาแล้วไม่รู้ใครเป็นพ่อเป็นแม่นะส่วนพัดพรากเนี่ยรู้ใครเป็นพ่อเป็นแม่นะแต่มาพรากกันในภายหลังนะมีวิบากกรรมอยู่5กลุ่มหลักๆนะกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มพูดประชดพูดประชดนะเวลาหงุดหงิดกับพ่อกับแม่แล้วก็พูดประชดพ่อแม่ตัวอย่างเช่นนะแม่น่ะขี้บ่นอย่างเลยชาติหน้าไม่ตามมาเกิดเป็นลูกแม่แล้วต่างคนต่างไปอย่างนี้ประชดแม่นะเลยเกิดมาชาติต่อไปคือไม่รู้ว่าใครเป็นแม่เลยอันนี้นะสองดื้อแล้วหนีออกจากบ้านทำให้พ่อแม่ทุกข์ใจบ้านมีอยู่แต่ไม่อยู่แต่หนีจากบ้านนะก็เลยเป็นวิบากกรรมทำให้ต้องกำพร้าต้องพัดพรากสามทิ้งลูกหรือพรากลูกสัตว์นะอันนี้ก็หวานพืชเช่นใดก็เป็นเช่นนั้นนะสี่เจ้าชู้นะไม่รับผิดชอบภรรยาหรือบุตรนะก็เป็นได้กำพร้าพัดพรากและข้อที่ห้าอนุโมทนาบาปยินดีสถานการณ์ทางสงครามที่ใดมีสงครามที่นั่นมีการพลัดพรากนะเพราะนั้นไปสนับสนุนไปยินดีนะทหารของบ้านเมืองตัวเองไปรบในบ้านเมืองคนอื่นเขาชนะกลับมาก็ยินดีหรือสนับสนุนการทำสงครามเลยนะก็จะมีส่วนแห่งบาปไปด้วยนะนี่เป็นที่มาของทุกข์จากปัญหาครอบครัวนะปัญหาสังคมบาปในอดีตที่ทำมาแล้วส่งผลให้ประสบทุกข์จากปัญหาสังคมยกตัวอย่างเช่นนะ
บางประเทศเนี่ยเป็นประเทศที่มีภัยสงครามต่อเนื่องและยาวนานมากวิบากกรรมที่ทำให้เกิดในประเทศที่มีภัยสงครามมากต่อเนื่องนะมันมีวิบากกรรมอยู่3กลุ่มหลักๆคือ1ในอดีตเคยออกรบเองฆ่าคาศึกตายเป็นจำนวนมากประการที่2นี่เคยอนุโมทนาบาปอนุโมทนายินดีที่ทหารของเมืองตัวเองเนี่ยไปรบชนะของบ้านเมืองอื่นเขาไปยึดบ้านเมืองอื่นเขาเนี่ยนะอนุโมทนายินดีด้วยนะประการที่3ก็คือมีส่วนในการสนับสนุนการทำสงครามในรูปแบบต่างๆ3ประการนี้เป็นเหตุให้ถึงเวลาวิบากกรรมส่งผลก็จะส่งผลให้ไปเกิดในประเทศที่มีภัยสงครามนะเราก็ผ่านไปแล้วว่าบุญและบาปในอดีตตามส่งผลให้ประสบสุขและทุกข์อย่างไรบ้างนะ